บรรยากาศภายในวัดหนองป่าพงบ้านกงกระยางตำบลบ้านโคกอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้คึกคักเป็นพิเศษเนื่องจากสมาชิกชมรมผู้สูงอายุบ้านกงกระยางจาก6หมู่บ้านจำนวนกว่า268คนมารวมตัวกันทำกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกิจกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงวัยได้แก่การเซิงบั้งไฟและการละเล่นลอกกะลาในการนำกะลามะพร้าวที่ไม่ใช้แล้วมาร้อยบนเชือกให้ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายจับปลายเชือกขยับแขนขาและรอกเชือกตามจังหวะของดนตรีซึ่งถือว่าเป็นการใช้อุปกรณ์ง่ายๆในพื้นที่แต่สามารถสร้างสุขภาพแก่ผู้เล่นอีกทั้งยังสร้างเสียงหัวเราะและความสนุกสนานได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคกโดยว่าที่ร้อยโทณัฐพงษ์พรพุทธิพันธ์นายกอบต.ได้จัดวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกงกระยางมาถ่ายทอดให้ความรู้กับผู้สูงอายุในการทำลูกประคบสำหรับใช้ดูแลสุขภาพด้วยทางนี้นายกอบต.บ้านโคกกล่าวว่าโครงการดังกล่าวเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สูงวัยที่นับวันจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นได้คลายเหงาและลดปัญหาการซึมเศร้าการนำดนตรีพื้นบ้านที่มีทั้งกลองปีแตรนำมาประยุกต์ผสมผสานกับเครื่องดนตรีสมัยใหม่ที่หาได้จากนั้นนำมาจัดเป็นชุดการแสดงโดยผู้สูงอายุในหมู่บ้านต่างๆได้ออกกำลังกายคลายเหงาและดูแลสุขภาพของตนเองอีกทั้งเป็นการสร้างเสียงหัวเราะและความสนุกสนานได้เป็นอย่างดีอีกด้วยด้านนางสุดใจกุลมนพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านกงกระยางตำบลบ้านโคกกล่าวว่ากิจกรรมต่างๆต้องการให้ผู้สูงอายุที่อยู่ติดบ้านได้ออกมามีส่วนร่วมและเข้างานสังคมด้วยการทำกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองด้วยการดูแลสุขภาพการออกกำลังกายและการทำประโยชน์ให้กับสังคมนอกจากนี้ยังได้นำยาประเภทสมุนไพรในท้องถิ่นชุมชนมาใช้กับผู้สูงอายุอันเป็นการลดค่าใช้จ่ายต่างๆจากการใช้ยาปฏิชีวนะอีกด้วยซึ่งจากการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุที่นำกิจกรรมการเล่นพื้นบ้านมาเสริมและการฝึกอาชีพด้วยการทำรูปประคบสำหรับการนวดด้วยตนเองปรากฏว่าสามารถดึงกลุ่มผู้สูงอายุในแต่ละหมู่บ้านให้เข้ามามีส่วนร่วมได้เป็นอย่างดีโดยมีผู้สูงอายุจาก64คนในปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็น268คนในเวลาเพียงแค่4เดือนตำรวจเอกอภิชาติลุงคะรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบางโป่งจังหวัดเพชรบุรีรับแจ้งมีอุบัติเหตุรถยนต์บรรทุก10ล้อหัวลากรถเกี่ยวข้าวได้เฉี่ยวชนกันเองบนถนนสายวังชะนังถึงดงขุยในพื้นที่หมู่9ตำบลท้ายดงอำเภอวังโป่งจึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบพร้อมประสานไปยังเจ้าที่กู้ภัยวังโป่งรวมใจและกู้ภัยชนแดนสงเคราะห์นำอุปกรณ์ตัดทางรุดไปที่เกิดเหตุพบรถยนต์บรรทุก10ล้อหัวลากรถเกี่ยวข้าวยี่ห้อฮีโน่สีขาวหมายเลขทะเบียน 80-3241 สุพรรณบุรีบรรทุกรถเกี่ยวข้าวสีเขียวเจ้าช้างไวไฟตกอยู่ข้างถนนสภาพด้านหน้ารถได้รับความเสียหายผู้ขับขี่ชื่อนายเกษมทาเวียงอายุ44ปีอยู่บ้านเลขที่137หมู่5ตำบลวังสารอำเภอวังโป่งได้รับบาดเจ็บติดอยู่ในหน้ารถเจ้าที่ต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลวังโป่ง
ส่วนรถคู่กรณีเป็นรถยนต์บรรทุก10ล้อหัวลากสีเขียวฮีโน่สีเทาหมายเลขทะเบียน 81-8211 นครสวรรค์บรรทุกรถเกี่ยวข้าวสีส้มสักพัฒนาจอดอยู่บนถนนด้านท้ายได้รับความเสียหายผู้ขับขี่ชื่อนางขวัญมืนเจริญศรีอายุ49ปีอยู่บ้านเลขที่32/1หมู่2ตำบลพันลานอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์อยู่ในที่เกิดเหตุจากการสอบถามทราบว่าทั้ง2คนเป็นพวกเดียวกันโดยจะไปเกี่ยวข้าวที่บ้านวังชะนางก่อนเกิดเหตุได้ขับตามกันมาโดยที่นางขวัญเมืองขับอยู่ข้างหน้าและนายเกษมขับตามหลังถึงที่เกิดเหตุซึ่งถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อรถบรรทุกคันหน้าได้เหยียบเบรกกระทันหันเนื่องจากไม่ชำนาญเส้นทางทำให้รถคันหลังซึ่งขับตามมาอย่างกระชั้นชิดเบรกไม่ทันจึงพุ่งเข้าชนท้ายและเสียหลักลงข้างทางขณะเดียวกันชาวบ้านในพื้นที่ต่างวอนขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยเข้ามาดูแลเส้นทางดังกล่าวที่ชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อระยะทางยาวกว่า500เมตรเนื่องจากที่ผ่านมาชาวบ้านและผู้ที่สัญจรไปมารวมถึงลูกหลานที่เดินทางไปโรงเรียนมักได้รับความเดือดร้อนและเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งจึงอยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไขโดยเร็วที่สุดผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักติดต่อกันเป็นเวลาหลายวันประกอบกับมีน้ำป่าจากเทือกเขาธมรัตน์ในพื้นที่อำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์หลายหลากมาสมทบส่งผลทำให้โรงพยาบาลศรีเทพบ้านพักข้าราชการอาคารร้านค้าและบ้านเรือนราษฎรใน2หมู่บ้านในย่านเศรษฐกิจของอำเภอศรีเทพคือหมู่12บ้าน3หลังและหมู่13บ้านใหม่สาริกาตำบลสะกรวดถูกน้ำท่วมขังกว่า80หลังคาเรือนถนนสายศรีเทพถึงหนองมะค่าบริเวณสี่แยกไฟแดงศรีเทพถูกน้ำท่วมสูงประมาณ30ซมยาวประมาณกว่า100เมตรเจ้าที่จากทางเทศบาลตำบลสว่างวัฒนาอำเภอศรีเทพระดมเครื่องสูบน้ำจำนวน10เครื่องช่วยกันเร่งสูบน้ำออกจากโรงพยาบาลศรีเทพล่าสุดระดับน้ำลดลงคาดว่า 1-2 วันนี้ไม่มีฝนตกลงมาซ้ำอีกสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติด้านนายแพทย์สำริดสุขรองรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเทพกล่าวว่าจากการที่ฝนตกหนักเมื่อคืนนี้ทำให้มีน้ำไหลเข้าท่วมโรงพยาบาลศรีเทพอย่างรวดเร็วทางโรงพยาบาลได้แจ้งร้องขอกำลังอาสาสมัครกู้ภัยและเจ้าหน้าที่ทหารมาช่วยกันขนย้ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ขึ้นสู่ที่สูงโดยเฉพาะที่ห้องยาเวชภัณฑ์ได้ใช้วิธีหนุนให้สูงขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายส่วนอาคารของโรงพยาบาลและอาคารผู้ป่วยต่างๆยังเปิดทำการได้ตามปกติเนื่องจากน้ำที่ไหลเข้าท่วมสูงเพียง30เซนติเมตรท่วมไม่ถึงตัวอาคารต่างๆที่สร้างสูงกว่า80เซนติเมตรจะมีเพียงบ้านพักของทางราชการที่ถูกน้ำท่วมบ้างแต่น้ำได้เริ่มลดระดับลงแล้วขณะที่บ้านเรือนราษฎร5หมู่บ้านในตำบลนาตะกุดซึ่งเป็นตำบลที่อยู่รอบนอกของอำเภอศรีเทพจำนวนกว่า300หลังคาเรือนก็ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกน้ำป่าจากเทือกเขาพังเหยจังหวัดชัยภูมิไหลเข้าท่วมเช่นกันโดยเฉพาะที่หมู่1บ้านนาตะกุดและหมู่ที่15บ้านพัฒนาตำบลนาตะกุดราษฎรได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเนื่องจากบ้านเรือนกว่า200หลังคาเรือนถูกน้ำท่วมสูงถึง 50-60 ซมถนนสายนาตะกุดถึงหนองยางทอยถูกน้ำท่วมสูงประมาณ 30-40 ซมและยาวประมาณ300เมตรจนทำให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์สัญจรไปมาด้วยความยากลำบากโดยชาวบ้านบอกว่าน้ำท่วมในครั้งนี้เป็นรอบที่2แล้วนายวีระโรจน์พจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเข้าเยี่ยมชมหอโบราณคดีเพชรบูรณ์อินทราชัยซึ่งเป็นแหล่งแสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีของจังหวัดเพชรบูรณ์โดยเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ได้ขอใช้อาคารสารกลางจังหวัดเพชรบูรณ์หลังเก่ามาปรับปรุงต่อเติมเพื่อจัดแสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีรวมทั้งวัตถุโบราณของจังหวัดพร้อมเป็นแหล่งรวบรวมของดีจังหวัดเพชรบูรณ์ที่อยู่กระจัดกระจายในที่ต่างๆนำมาจัดแสดงให้ประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์นักเรียนนักศึกษานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้เรียนรู้พร้อมศึกษาความเป็นมาเพื่อส่งเสริมความเป็นอัตลักษณ์ของคนเพชรบูรณ์และสร้างสำนึกรักเพชรบูรณ์ซึ่งภายในอาคารประกอบด้วยการจัดแสดงห้องต้อนรับห้องครัวเพชรบูรณ์การจัดแสดงเรื่องราวของเพชรบูรณ์ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์
มาจนถึงยุคเมืองสีเทพสมัยสุโขทัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์จนถึงยุคร่วมสมัยการจัดแสดงความสำคัญของเมืองเพชรบูรณ์ในเรื่องจากมณฑลสู่นครบาลเพชรบูรณ์ได้ตั้งเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยการจัดแสดงห้องวัฒนธรรมประเพณีและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในจังหวัดเพชรบูรณ์และการจัดแสดงห้องภาพประวัติศาสตร์และเหตุการณ์เขาค้อโดยชื่อเพชรบูรณ์อินทราชัยนั้นเป็นพระนามของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจุฑาทุตธราดีโลกกรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัยพระราชโอรสอันดับที่72ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งหอโบราณคดีเพชรบูรณ์อินทราชัยเปิดชมฟรีทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น.หลังจากที่เยี่ยมชมหอโบราณคดีเพชรบูรณ์อินทราชัยแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เป็นประธานในการเปิดถนนสายวัฒนธรรมถนนคนเดินถนนคนเพชรบูรณ์โดยมีดร.วิสันต์โคสิตานนท์ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ดร.เสกสรรนิยมเพ็งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์นายบรรทุนอิ่มสุขศรีวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ให้การต้อนรับถนนสายวัฒนธรรมถนนคนเดินถนนคนเพชรบูรณ์ซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาตลาดใหม่และขยายพื้นที่ตลาดที่มีอยู่เดิมเพื่อให้ผู้ประกอบการหรือประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนมีความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์และพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและต่อยอดสู่การสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนและครอบครัวพร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่สะท้อนเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของท้องถิ่นและเป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวโดยการจัดกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยการแสดงทางวัฒนธรรมการสาธิตภูมิปัญญาการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ตลาดจนสินค้าทางการเกษตรการแสดงศิลปะวัฒนธรรมตามเส้นทางถนนสายวัฒนธรรมนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะพบปะพูดคุยกับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองรวมทั้งเยี่ยมชมบูธและสถาบันการเงินชุมชนบ้านไร่ตำบลเสดียงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ในโอกาสเดินทางมาร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดเพชรบูรณ์ทั้งนี้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นองค์กรการเงินในหมู่บ้านและชุมชนบริหารจัดการด้านชุมชนเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนให้สมาชิกกู้ยืมเงินไปลงทุนในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขา3ประกอบด้วย5จังหวัดคือพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์และอุทัยธานีมีจำนวนกองทุนหมู่บ้านทั้งหมด 5,690 กองทุนแบ่งเป็นกองทุนหมู่บ้าน 4,537 กองทุนกองทุนชุมชนเมือง 197 กองทุนกองทุนชุมชนทหาร 56 กองทุนมีเงินทุนหมุนเวียนในระบบกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั้งสิ้น 114,837,612,262.60 บาทสมัครอำเภอเมืองเพชรบูรณ์มีจำนวนกองทุนหมู่บ้าน216กองทุนกองทุนชุมชน16กองทุนกองทุนชุมชนทหาร13กองทุนและได้รับการอนุมัติโครงการเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐจำนวน209กองทุน219โครงการเป็นเงิน 104,500,000 บาทโครงการเพิ่มศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐจำนวน167กองทุน172โครงการเป็นเงิน 33,400,000 บาทที่สุดแห่งสปอร์ตออโตเมติกยามาฮ่าแอร์ร็อกซ์ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันติดตามชมเฟซบุ๊กไลฟ์ภารกิจนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในการเดินทางมาปฏิบัติภารกิจและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่
ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดเลยในวันที่17-18กันยายนนี้ทาง Facebook Fanpage สำนักประชาสัมพันธ์เขต4ตั้งแต่เวลา8:00 น.เป็นต้นไปย้ำนะครับทาง Facebook Fanpage สำนักประชาสัมพันธ์เขต4ตั้งแต่เวลา8:00 น.เป็นต้นไปขอเชิญชวนทุกท่านติดตามชมครับ